สืบเนื่องจากกรณีที่นายณัฐพรโตประยูนยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าแกนนำม็อบราษฎรจำนวน8รายได้ปราศัยเสนอข้อเรียกร้องเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1หรือไม่แต่ศาลรัฐธรรมนูญเพียงรับคำร้องเฉพาะการกระทำของนายอานนท์นำพานายพานุพงษ์จาดนอกและนางสาวปนัสยาสิทธิศิรวัฒนกุลรวม3รายในการปราศัยเมื่อวันที่10สิงหาคม2563ที่ลานพญานาคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตต่อมานายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความใน Facebook ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มม็อบคณะราษฎร63เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1หรือไม่โดยโพสต์ของนายปิยบุตรมีใจความสำคัญระบุว่าคดีนี้มีความสำคัญเป็นหมุดหมายในประวัติศาสตร์การเมืองไทยส่งผลทางการเมืองอย่างมหาศาลและชี้ชะตาสังคมไทยหากผมเป็นคนใส่ชุดคุยนั่งบนบัลลังก์กระทำการในนามศาลรัฐธรรมนูญผมจะวินิจฉัยว่าการใช้เสรีภาพในการแสดงออกของอานนท์นำพาและพวกไม่เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในตอนท้ายนายปิยบุตรอ้างว่าหลักการของคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ถูกวางอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยช้างที่อยู่ในห้องที่เราแกล้งมองไม่เห็นมันมาหลายทศวรรษถูกเปิดเผยหมดแล้วและมีเยาวรุ่นและประชาชนจำนวนมากมองสถาบันกษัตริย์ไม่เหมือนคนรุ่นก่อนไม่เหมือนเดิมที่เคยเป็นมาการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์จะเกิดขึ้นได้ในสังคมไทยหรือไม่การรณรงค์เข้าชื่อเสนอกฎหมายยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือการรณรงค์เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในหมวด2จะดำเนินได้ต่อไปหรือไม่ทั้งหมดนี้อยู่ในกำมือของศาลรัฐธรรมนูญหากประตูปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ถูกปิดลงก็เท่ากับว่าการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เพื่อให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยที่ยังรักสถาบันกษัตริย์ล่าสุดรุ้งปนัสยาได้อ่านแถลงการบริเวณด้านหน้าศาลรัฐธรรมนูญอ้างว่าเนื่องจากศาลมีคำสั่งไม่ดำเนินการไต่สวนซึ่งเป็นการดำเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีที่กระทบต่อสิทธิ์ในการที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมของตนจึงขอยื่นคำแถลงปิดคดีในวันนัดฟังคำวินิจฉัยโดยยืนยันว่า10ข้อเรียกร้องในการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เมื่อวันที่10สิงหาคม2563เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ไม่มีการเผยแพร่ถ้อยคำประสายหรือความคิดเห็นใดต่อสาธารณะในลักษณะที่จะเป็นการเรียกร้องให้มีความเปลี่ยนแปลงผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศจากประชาชนไปเป็นบุคคลอื่นหรือเรียกร้องเปลี่ยนแปลงประมุขของรัฐจากพระมหากษัตริย์ไปเป็นอย่างอื่นสิ่งที่กระทำมุ่งหมายที่จะทำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และรักษาระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เข้มแข็งและดำรงอยู่อย่างมั่นคงโดยเสนอให้ปรับปรุงกฎหมายและรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพระราชอำนาจให้สอดคล้องกับหลักพระมหากษัตริย์ทรงกระทำผิดมิได้หรือการกระทำของตนและพวกจึงไม่ได้เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงขอให้ศาลวินิจฉัยยกคำร้อง